ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนผมคิดว่าผมเกือบมีความเชื่อมั่นเพราะผมชอบมองโลกในแง่ดีเราถึงจะมีกำลังใจดำมองว่าวุ้นมันมืดหมดอะไรตอนที่มืดที่สุดเราต้องศึกษาแล้วถ้าสว่างเราจะทำอะไรต้องทำตอนมืดนะไม่จะบอกสว่างแล้วเราเคยมาทำผ่าช้าไปแล้ววันนี้เราว่างๆอยู่เนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมถ้ามันทุกอย่างมันเข้าปกติแล้วธุรกิจเราจะทำยังมีใกล้สว่างผมคิดว่าใกล้สว่างเฉพาะเมืองไทยนะไอ้ประเทศอื่นผมคิดว่าไม่ใช่และเมืองไทยเนี่ยลองอย่างเงี้ยที่ผมมีไม่ใช่ผมพูดมอไปอย่างนั้นนะไม่ใช่ผมมีหลักการที่พูดคุณธนินทร์เจรวนนท์นะครับประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่นายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงเชิญอย่างเป็นทางการเพื่อขอให้เข้าร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักจากผลกระทบของการแพร่ระบาดในโควิด-19 รายการข่าวเจาะของเราในวันนี้ครับจะชวนคุณผู้ฟังมาช่วยกันคิดหาทางออกให้กับประเทศไทยจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้ผ่านมุมมองของคุณธนินทร์เจรวนนท์ผู้อาวุโสและผู้มีอิทธิพลในวงการธุรกิจของไทยในเรื่องที่อยากให้โลกรู้และอยากให้รัฐบาลทำทั้งเลือกมาตรการด้านดิจิทัลในยุค New Normal มาตรการการดึงดูดคนเก่งและผู้เชี่ยวชาญมาอยู่ในเมืองไทยมาตรการการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่สูงขึ้นและมาตรการปฏิรูประบบชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกร 100% โดยคุณผู้ฟังนะครับสามารถเข้าไปอ่านบทความฉบับเต็มที่เป็นบทสัมภาษณ์ได้ในเว็บไซต์ thaipublica.org ในชื่อบทความว่าสิ่งที่ธนินทร์เจรวนนท์อยากให้โลกรู้รัฐบาลทำวิกฤตการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้นะครับจะเป็นโอกาสของประเทศไทยได้อย่างไรคุณธนินทร์จะมีข้อเสนอที่น่าสนใจอะไรบ้างมาติดตามกันได้ในรายการวันนี้ครับสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพโลครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมต้องการจะรายงานให้ทุกท่านทราบถึงงานที่ผมกำลังจะทำและบทบาทสำคัญของพวกเราทุกคนซึ่งเป็นคนไทยนะครับในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านี้ย้อนกลับไปในช่วงเดือนเมษายนนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่าจะเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐีไทย20คนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาโรคระบาดไวรัสโควิด-19 สิ่งที่ผมจะทำในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านั้นประการแรกก็คือผมจะออกจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย20ท่านขอให้ท่านเหล่านั้นได้บอกผมว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้อาวุโสของสังคมท่านจะร่วมมือกันกับเราได้อย่างไรและท่านจะลงมือช่วยเหลือประเทศไทยของเราให้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างต่อไปมหาเศรษฐีของประเทศไทยทั้งหลายล้วนมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศและถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกผมขอให้ท่านได้มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันช่วยเหลือประเทศและร่วมเป็นทีมประเทศไทยด้วยกันกับเราด้วยนะครับผมเข้าใจและซาบซึ้งที่หลายท่านได้ลงมือทำไปแล้วหลายเรื่องแต่ผมต้องการให้ทุกท่านทำเพิ่มเติมมากกว่าที่ท่านได้ทำไปแล้วผมรู้ว่าทุกท่านต่างก็เต็มใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศต้องการความช่วยเหลืออย่างมากที่สุดเพราะผมรู้ว่าความเดือดร้อนของคนไทยก็คือความเจ็บปวดของท่านด้วยผมขอให้ทุกท่านได้แบ่งปันความสามารถและความฉลาดหลักแหลมรวมทั้งมุมมองอันมีวิสัยทัศน์ของพวกท่านพร้อมกับใช้องค์กรที่มีศักยภาพสูงของท่านมาช่วยกันจัดการกับวิกฤตที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ซึ่งสิ่งที่สังคมจับตาก็คือท่าทีและการตอบรับของมหาเศรษฐีทั้ง20คนว่าจะมีท่าทีการเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอความช่วยเหลืออย่างไร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเครือเจริญโภคภัณฑ์หนึ่งในกลุ่มธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยโดยในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคุณธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ในวัย81ปีก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อเสนอต่อสาธารณะเริ่มต้นจากการประเมินความเสียหายของเศรษฐกิจไทยที่การล็อกดาวน์ทำให้เศรษฐกิจเสียหายกว่า 560,000 ล้านบาทต่อเดือนหรือกว่า 18,670 ล้านบาทต่อวันโดยเสนอให้รัฐบาลออกพันธบัตรกู้เงิน30ปีมาช่วยเศรษฐกิจผมเริ่มต้นบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนะเราเสียหายไป 18,000 ล้านเรือนหนึ่งแบบ 4-500 ล้านที่เห็นชัดๆไอ้ที่ไม่เห็นเนี่ยอีกเท่าไหร่ผมว่าวันนี้นะรัฐบาลออกพันธบัตรกู้มา30ปีเลยแล้วก็มาช่วยให้ไม่ตกงานเพราะไม่มีความผิดในคนที่บริษัทที่ไม่ดีแล้วมันจะต้องเลาะเลิกเขาต้องให้เปิดให้เขาเลิกไปแต่เราไปช่วยบริษัทที่เขาดีๆอยู่แล้วมาเจอปัญหาอย่างเนี้ยช่วยเขาเลยครับอย่างน้อยช่วยเขา70นะช่วยเขา70ให้เขาช่วยพนักงานไม่ให้ตกงานเข้าใจไหมไม่ใช่ของเงินเดือนครับใครความผิดแล้วไม่มีใครผิดไอ้โรคตัวเนี้ยผิดผิดมาแล้วว่ามันทำให้เราต้องปิดนู่นปิดนี่เพื่อชาติแล้วเพื่อชาติผมล้มละลายผมตกงานรัฐบาลวันนี้เป็นโอกาสของรัฐบาลที่จะรับใช้ประชาชนถ้าผมเป็นรัฐบาลผมทุ่มเงินไปเลยสร้างงานกู้เงินจะ30ปีออกพันธบัตรไปกู้เงินจากทั่วโลกไม่ใช่มากู้เงินจากประชาชนเมืองไทยเครดิตเราดีอย่างนี้ไปเอาดอกเบี้ยถูกปลาจากทั่วโลกโอ้โหถ้าใครมาแนะนำบอกว่าออกพันธบัตรเอาเงินของคนไทยนี่มันไม่ได้เพิ่มเติมมันก็อยู่ในบ่อเดียวกันทำไมไม่เอาบ่อข้างนอกมาเติมให้น้ำเราเต็มอ่ะเครดิตก็ยังดีอยู่แล้วเราไปซื้อพันธบัตรของอเมริกา 0.20 ทำไมเราไม่ออกพันธบัตรไปเอาเงินจากทั่วโลกมาถูกๆแล้วก็กู้ให้ถูกๆ30ปีไปเลยคุณอย่าเพิ่งล้มละลายนะกู้ให้คุณไปตกแต่งสมบัติโรงแรมพนักงานรัฐบาลจ่ายให้ก่อนแล้วรัฐบาลมีหนี้ไว้จะ30ปีเป็นอะไรไปล่ะครับนะแล้วหนี้ดอกเบี้ยถูกด้วยเป็นไรไปถ้ารักษาให้มีกำลังซื้อทุกอย่างปกติรัฐบาลก็ยังมีภาษีอีกนะอย่าปล่อยให้โรงงานมันปิดเครื่องจักรไปแล้วไล่คนออกไปแล้วนะเครื่องจักรก็ขึ้นสนิมกว่าจะมาฟื้นฟูใหม่ผมถึงกับบอกว่าสร้างบ้านนี่เป็นปีนะทำลายนี่พับเดียวนั่นนะลูกระเบิดตูมันตึกมันพังมันทั้งตึกเลยผมว่ากู้มาจะ3ล้านล้านก็น่ะนะคนอื่นมันเกินอ่ะเรายังคือมาตรฐานมัน60ต่อ GDP เราเพียง42อ่ะถ้าเรากู้ถึง100อ่ะเอาเป็นไงต่อ GDP คนอื่นมัน100มานานแล้วอ่ะแต่เราไม่ใช่มาเที่ยวบับผ่านเงินไม่รัฐบาลรักษากำลังซื้อนะกำลังจับใจทุกธุรกิจก็ยังพออยู่ได้ผิดแล้วมีคนขายในเมืองไทยแล้ววันนี้ต้องช่วยบุกเบิกรีบไปดูซิว่าประเทศไหนสินค้าของเรามันขายไปประเทศไหนเหมือนทำเหมือนแบบท่องเที่ยวเราไปก่อนได้ไหมเรารัฐบาลจะช่วยเหลือยังไงนะทูตเอ่ยทูตพาณิชย์เอ่ยต้องออกกำลังกายแล้วล่ะในวิกฤตอย่างนี้ท่ามกลางวิกฤตนะครับคุณธนินทร์ก็ยังมองว่าประเทศไทยมีโอกาสหากทำได้ก่อนก็จะยิ่งฟื้นเศรษฐกิจได้เร็วมองว่าการฟื้นภาคการท่องเที่ยวน่าจะทำได้เร็วที่สุดโดยขยายไอเดียนะครับไปยังภาคธุรกิจท่องเที่ยวว่าประเทศไทยจะมีระบบสาธารณสุขที่ดีมากที่สามารถควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดและการรักษาคนไข้โควิด-19ได้เป็นอย่างดี
ทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะเสี่ยงที่น่าจะติดโรคมากเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวกว่า40ล้านคนและจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจีนเป็นส่วนใหญ่แต่ประเทศไทยก็กลับมีคนติดเชื้อน้อยนะครับแล้วก็เสียชีวิตน้อยมากสามารถรับมือได้เป็นอย่างดีนั่นหมายถึงคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์ของไทยที่เก่งคุณธนินทร์ยังบอกด้วยนะครับว่าตนเองมีความเชื่อลึกๆว่าหลังวิกฤตเมื่อมีวัคซีนการท่องเที่ยวจะกลับมาบูมอีกครั้งโดยวิถีใหม่ทำงานที่บ้านหรือว่าทำงานที่ไหนก็ได้การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้การท่องเที่ยวกลับมาบูมอย่างแน่นอนครับความจริงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นโรคโควิด-19 นี่มากที่สุดมากกว่าเอเชียน10ประเทศอีกทำไมรู้ไหมคนมาเที่ยวประเทศไทยตั้ง40ล้านคนแล้วจีนมากที่สุดอ่ะแล้วระวังจีนรับมีปัญหาอยู่เรายังไม่ปิดประเทศคนจีนยังมาเที่ยวอีกนะครับแต่เราติดน้อยที่สุดแล้วเราตายน้อยที่สุดแสดงอะไรรู้ไหมแสดงว่าหมอเมืองไทยเก่งวันนี้บริษัททัวร์ว่างอยู่ใช่ไหมบริษัททัวร์นี่มีเกตแอร์เกตบีเกตซีนะมีหลายเกตนะเราก็ไปลิงก์เนี่ยอย่างผมถ้าผมมีโรงแรม5ดาวเนี่ยผมจะไปลิงก์กับทัวร์นะบริษัททัวร์ที่สำหรับดูแลคน5ดาวนะทัวร์มันก็มีหลายเกตนะครับแล้วทำยังไงรู้ไหมให้เข้าไปชักชวนสมมติผมจะชักชวนเศรษฐีอเมริกาผมบอกเขาหนีตายนะไม่ใช่หนีภัยนะเพราะถ้าอายุมากแล้วถ้าเป็นเนี่ยไม่ใช่เขารักษามันไม่มีเตียงไม่มียาไม่มีหมอพอพอมันเป็นกันหนักอย่างเงี้ยแล้วคนร่ำรวยเขาก็ไม่ต้องเคยออกมาทำงานตัวจริงๆคนเหล่านี้มันจะออกกัดติดก็น้อยเข้าใจไหมเขาไม่ต้องไปที่แออัดไม่ขับรถไปเองไม่ได้รถสาธารณะแท็กซี่ก็ไม่ได้นั่งรถใต้ดินไฟฟ้าก็ไม่เลยนะเขาก็ไม่เลยติดถ้าเราเอาพวกเชื่อมกับบริษัททัวร์5ดาวให้เขาไปทำงานทำยังไงรู้ไหมติดต่อโรงแรม5ดาวติดต่อโรงพยาบาลแล้วก็ไปเจาะเลือดที่บ้าน4ชั่วโมงรู้แล้วว่าคนเนี้ยไอ้ตรงนี้ยังไม่เคยชัวร์เท่าไหร่นะไอ้ที่ติดที่เอาเลือดไปเจาะเลือดไปวิเคราะห์เนี่ยชัวร์กว่าว่าในเลือดเนี่ยมีเชื้อตัวนี้ไหมถ้าไม่มีมาเลยนัดพร้อมกันมาโรงแรม5ดาวที่อเมริกาอยู่ด้วยกันเลยแต่นี้ทั้งหมอก็ติดต่อวัดโรงพยาบาล5ดาวเหมือนกันมีหมอมีอุปกรณ์พร้อมถ้าคุณมาเป็น รักษาทันดีกว่าคุณอยู่บ้านแน่นอนนะแล้วทั้งกัปตันนะทั้งแอร์โฮสเตสทั้งเรือบินทั้งลำนี้รับมาเลยมาถึงเมืองไทยไปลงที่ไหนก็ได้ที่ว่าเตรียมพร้อมโรงแรม5ดาวเหมือนกันจะดีกว่าโรงพยาบาลกรุงเทพหรือโรงพยาบาลรัฐหรืออะไรดีลโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงบอกว่าคุณมาพร้อมพวกคุณเนี่ยชัวร์แล้วไม่ติดกันมาอยู่ด้วยกันอยู่อเมริกาอยู่ด้วยกันแล้วมาเมืองไทยก็อยู่ด้วยกันนะ15วันอีกผู้บริหารของโรงแรมก็ต้องไปเจาะเลือดเหมือนกันว่าทุกคนชัวร์แล้วห้ามออกจากโรงแรมห้ามกลับบ้านพักที่โรงแรมนะกุ๊กเกิลอะไรทุกอย่างถ้าเราทำให้เขามีความเชื่อมั่นว่าแล้วเมืองไทยเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นว่าหมอโรงพยาบาลเมืองไทยคนไทยเรามันเก่งอยู่แล้วแม่บำรุงราชโรงพยาบาลกรุงเทพเศรษฐีมากันเยอะแยะนั้นเราก็ไปเอาพวกนี้อาจจะมาล้านคนเนี่ยเท่ากับ4 5ล้านคนนะหลังจากนี้แล้วการท่องเที่ยวจะบูมจะยิ่งใหญ่หลังวิกฤตแล้วนะพอทุกอย่างมีวัคซีนอะไรแล้วนะทำไมรู้ไหมเที่ยวนี้ทำงานที่บ้านได้นะต่อไปทำงานที่ภูเก็ตก็ได้ไปทำงานที่อเมริกาก็ได้ส่งออนไลน์มาแล้วถ้าจะทะเลาะกันก็
คุยหันหน้ากันเลยเข้าใจไหมวันนี้มันกลายเป็นว่าประชุมบนออนไลน์ก็ได้เลยติดนิสัยแล้วนี่ผมเห็นว่าเห็นชัดเลยตัวนี้เปลี่ยนแปลงแน่นอนจากจดหมายที่ต่อไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับคุณธนินทร์ก็ได้มีการเสนอให้ผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแต่การจะเป็นเช่นนั้นได้ประเทศไทยต้องมีคนเก่งนะครับต้องดึงคนเก่งเข้ามาอยู่ในประเทศไทยให้ได้เอาคนเก่งที่ประเทศไทยยังไม่มีสัก5ล้านคนมาช่วยสร้างธุรกิจใหม่ๆเพื่อทำให้คนไทยเก่งไปด้วยเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเพราะคนเก่งเหล่านี้ก็จะเข้ามาช่วยสร้างเศรษฐกิจของเราเข้ามาเสียภาษีให้เรามาทำให้คนไทยเก่งขึ้นและเมื่อเขาเข้ามาแล้วนะครับเขาก็ต้องการโรงเรียนที่ดีให้กับลูกๆเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพต้องมีโรงพยาบาลที่ดีรวมทั้งนะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์น่าจะเติบโตขึ้นได้ด้วยครับวันนี้นะไม่ใช่รอแล้วนะวันนี้ต้องทำอย่างเรื่องที่หนึ่งการท่องเที่ยวนะการท่องเที่ยวนี่ต้องทำเดี๋ยวนี้เพราะเงินเร็วที่สุดอุตสาหกรรมที่ไม่มีปองไฟเรื่องที่สองไปเอาคนเก่งนะทรัพยากรที่คนไทยเรายังไม่เก่งพอเอามาจะ5ล้านคนเข้าใจไหมมาช่วยเราสร้างธุรกิจใหม่ๆมานำเอาคนไทยเก่งไปด้วยเหมือนเรามาเนี่ยยิงนกหลายตัวเลยสร้างเศรษฐกิจให้เรามาเสียภาษีให้เราเสียภาษีถูกด้วยแล้วแต่มีคนมันเสียมากเราก็ได้มากแต่นำคนไทยเก่งขึ้นไปด้วยนะครับวันนี้ต้องสนับสนุนสร้างโรงพยาบาลสร้างหมอสร้างนักพยาบาลนะเพราะต่อไปท่องเที่ยวต้องบวกความปลอดภัยนี่แน่นอนเลยครับเชื่อผมฮะถ้าเราจะชวนคนมาเที่ยวแล้วชวนคนที่ทำงานนะมาเที่ยวไปทำงานไปด้วยนะพวกนี้มีฐานะมีเงินนะไม่ใช่มาเที่ยวอย่างเดียวแล้วนะถ้าเราให้ความปลอดภัยเขาเนี่ยเข้ามาเนี่ยทั้งหมอจะขาดนางพยาบาลจะขาดโรงพยาบาลจะขาดแล้วพอเรามีโรงพยาบาลทำอะไรต่อไปรู้ไหมเช็คร่างกายนะตรวจร่างกายนะได้เงินมากด้วยนะคนดีๆมาตรวจปีละครั้งนะหมอฟันซ่อมฟันนะจะมาเสริมสวยนะจะมาผ่าตัดที่นี่ต่อไปเนี่ยถ้าเราเอาคนเก่งมาเมืองไทยจะเป็นศูนย์เศรษฐกิจของโลกผมจะบอกให้รู้ไม่ใช่ของเอเชียนะถ้ามีคนเก่งมานักธุรกิจก็มาด้วยแน่นอนผมมีคนเก่งกันมาช่วยเขาและพร้อมใช่ไหมแต่กฎหมายเราต้องแล้วพวกคุณต้องช่วยเขียนหน่อยคนที่เห็นแก่ตัวถึงกับเอนตี้บอกว่าไปแล้วมาแย่งงานผมแย่งงานอะไรเราไม่มีงานอันนี้นะแต่ถ้าบอกว่าผมเอนตี้ต้องผมไม่ใช่คนธรรมดาหรอกเพราะมาเนี่ยจะมาแข่งกับผมอะแต่เราต้องเปิดใจกว้างถ้าเราสู้เขาไม่ได้เราก็ต้องยอมเสียสละไม่ใช่ว่าเพื่อผมการคนอื่นไม่มาสู้กับผมอันนี้มันแห่แก่ตัวนะแต่บางคนก็บอกโอ้ยคุณท่านนึงคุณเก่งนี่เก่งอะไรล่ะมีคนเก่งกว่าผมอีกถ้าเรานึกว่าเราเก่งเราจะไม่เก่งถ้าเรานึกว่าเราไม่เก่งเราจะเก่งตลอดไปนี่ CP ที่อยู่รอบนี้นะคุณอย่าไปผมเป็นบริษัทครอบครัวก็จริงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะแต่ก็ยังมีกองทุนกองทุนเป็นผู้ถือหุ้นและผมใช้มืออาชีพทั้งนั้นนะครับแล้วท่านลูกหลานก็อยู่ไม่อะไรไปวุ่นวายกันเพียงดูแต่เรื่องคนกับเงินแล้วก็ใครเก่งก็คือเป็นประธานบริษัทนี้ไปเลยนะครับบริษัท CP ถึงจะได้ขยายไปทั่วโลกได้ถ้าเราจำกัดว่าต้องเฉพาะของครอบครัว CP เราก็ไปขายไม่ได้เราก็ต้องทำอะไรไม่กี่อย่างที่ชัวร์ๆอย่างนี้เราเอาคนที่ไหนคนเก่งเยอะแยะไม่มีคือต่อไปพนักงานธรรมดาไม่มี CP ไม่มีพนักงานธรรมดาคือ
ครื่องทุนแรงคอมพิวเตอร์ไอ้ซอฟต์แวร์ไอ้อะไรแทนหมดอะไรที่แทนไม่ได้รู้ไหมไปหาตลาดไปบุกเบิกไปเปลี่ยนแปลงนะคนเขียนซอฟต์แวร์ต้องไปสัมผัสกับของจริงต้องมากลับมาเขียนเราจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เลยแล้วทุกคนต้องเป็นนักรบทุกคนต้องเป็นเท่าแก่ต้องรู้กำไรขาดทุนนะแล้วก็รู้ว่าคุณเนี่ยต่อไปเงินเดือนคุณจะเป็นยังไงเพราะว่ามันชอผลงานทุกวันได้คุณทำตรงนี้เงินเดือนคุณแค่นี้คุณวันหนึ่งทำเงินได้เท่าไหร่ให้กับบริษัทรู้กันหมดโลกเปลี่ยนนะครับแล้วสำคัญที่สุดครับเราต้องรู้จักใช้เครื่องทุนแรงที่ดีที่สุดนะแล้วเราต้องรู้จักเขียนซอฟต์แวร์ที่อัจฉริยะและซอฟต์แวร์ที่จะอัจฉริยะต้องคนที่เข้าใจงานอันนี้มาเขียนถึงอัจฉริยะก็จะมันถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่รู้ผมต้องการอย่างนี้คุณเชื่อผมเขียนมันก็ไม่มีวิญญาณมันไม่อัจฉริยะแล้วก็แก้แล้วแก้อีกแล้วต่อไปซอฟต์แวร์ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะโลกมันเปลี่ยนธุรกิจมันเปลี่ยนนอกจากนี้นะครับคุณธนินทร์ก็มองว่าประเทศไทยมีน้ำมันบนดินมากมายเป็นทรัพย์สมบัติของชาติน้ำมันบนดินที่งอกเงยและเก็บได้ทุกวันนะครับส่วนน้ำมันใต้ดินกว่าจะขุดได้ก็ต้องอาศัยเวลาเป็นปีเป็นหมื่นปีครับแต่น้ำมันบนดินเราเก็บแล้วปลูกใหม่ได้ตลอดทั้งปีซึ่งน้ำมันบนดินนี้นะครับก็คืออาหารเลี้ยงมนุษย์เป็นเรื่องปากท้องไม่กินไม่ได้เป็นเรื่องที่คุณธนินทร์ก็มองว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่มากขึ้นทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรมีราคาถูกต้องคนทำเกษตรก็จะรวยขึ้นไม่ใช่ราคาถูกมากๆนะครับยิ่งขายแบบนั้นก็จะยิ่งจนทำไมประเทศอื่นเขาถึงมีเกษตรกรที่ร่ำรวยเราก็ต้องไปเรียนรู้ครับแต่ทำไมเรามีน้ำมันบนดินอาหารเป็นเลี้ยงมนุษย์อันนั้นมันน้ำมันมันเลี้ยงเครื่องจักรเรานี่แหละน้ำมันไม่ใช้ก็ยังได้นะเหมือนโบราณเลยแหละแต่ปากท้องไม่กินไม่ได้ถ้าไม่เชื่อพวกคุณลองสามวันไม่กินข้าวเริ่มปัญหาแล้วล่ะทำไมไม่ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นพวกคุณก็จะถามคุณธนินทร์คุณทำเกษตรราคาแพงคุณได้ประโยชน์ผมเสียผลหายผมเสียประโยชน์นั่นไม่ใช่ผมได้นะผมซื้อข้าวขายทั่วโลกถ้าผมซื้อแพงขายไม่ได้นะขายยากไม่รู้ฟังเข้าใจไหมผมทำอาหารสัตว์ผมไปซื้อข้าวโพดตัวหรือสินค้าเกษตรผมต้นทุนสูงนะแต่คนไม่เคยเชื่อหรอกนึกว่านายธานินทร์พูดประโยชน์ของผมไม่ใช่ถ้าผมคิดเดี๋ยวเห็นแก่ตัวนะซีพีไม่ใหญ่อย่างนี้ซีพีไม่ได้ทุกประเทศที่เราไปลงทุนต้อนรับเนี่ยเราพัฒน์ส่วนรวมดีขึ้นผมดีด้วยไม่รู้ฟังเข้าใจไหมถ้าส่วนรวมพังนะผมพังหนักกว่าคนอื่นนะอย่าไปเข้าใจผิดแต่เรื่องนี้เราต้องถือว่าช่วยให้ส่วนรวมอยู่รอดสุดท้ายก็ช่วยผมเองด้วยไม่ได้ทางตรงก็แต่ทางอ้อมแต่ทุกคนได้ประโยชน์หมดถ้าผมเสนอให้ซื้อสินค้าเกษตรถูกๆสิผมได้ประโยชน์ผมซื้อถูกไปขายแพงขายง่ายด้วยไอ้แบบนี้ซื้อแพงนี่ผมต้องซื้อแพงไปขายแพงขายยากด้วยขาดทุนด้วยถ้าผมไม่มีฝีมือหรือขาดทุนย่อยยับเลยคนอื่นก็บอกเออคุณท่านนี้คุณเก่งนี่อ่ะเก่งอะไรล่ะผมก็เหมือนคุณนั่นแหละแต่ผมคิดก่อนทำก่อนผมเข้าใจทำไมคุณไม่มาเรียนรู้ว่าเออคุณท่านนี้คุณทำยังไงช่วยบอกหน่อยได้ไหมยินดีแต่บอกแล้วเขาทำได้หรือไม่ได้นี่อีกเรื่องนึงนะบางคนนี่ทำได้ดีกว่าบางคนทำไม่ได้นะรูปแบบของไต้หวันแบบหนึ่งไม่รู้ล่ะผมประกาศนะถ้าข้าวผมจะให้ตลาดเนี่ยราคา50บาทสมมติเนี่ยขึ้นไปผมไม่เกี่ยวรัฐบาลไม่แทรกแซงแต่ถ้าคุณต่ำกว่า50บาทที่ต่ำลงมาผมซื้อหมดนะไม่ให้มันต่ำกว่านี้ซื้อแล้วเป็นยังไง2ปีก็เอามาขายให้อาหารสัตว์แล้วพอรู้แล้วว่าตรงนี้มันเกินทุกปีแล้วนะไหมทำยังไงรู้ไหมเขาศึกษาไว้ก่อนแล้ว
ว่าถ้าข้าวเกินอันที่ผมจะเลิกปลูกข้าวเพราะวันนี้มันใต้วันที่ปลูกข้าวมันดีหมดแล้วล่ะแต่ยังมีดีอะไรรู้ไหมถ้าตรงเนี้ยปลูกเป็นผลไม้ดีกว่าปลูกข้าวพันธุ์อะไรผลไม้อะไรเขารู้แล้วว่าแต่ละปีคนไต้หวันจะกินข้าวน้อยลงเพราะกินอย่างอื่นมากขึ้นยิ่งรวยก็กินข้าวยิ่งน้อยยิ่งจนก็กินข้าวยิ่งมากนี่เป็นปกติของมนุษย์นะอย่างผมวันนี้กินข้าวเหลือคำเป็นวิธีเพราะกับพ่อเรากินข้าวมาตั้งแต่เด็กก็กินเป็นวิธีเท่านั้นนะเขากดกินเป็นชามใช่ไหมไต้หวันเขารู้ปีหนึ่งจะต้องลดปลูกข้าวไปเท่าไหร่เพราะเขาไม่เอ็กซ์พอร์ตข้าวกับข้าวก็แพงแล้ว เขารู้แล้วว่าพื้นที่ไหนถ้าเลิกปลูกข้าวให้เขาเลิกปลูกอะไรปลูกผลไม้พันธุ์ผลไม้เขาเตรียมพร้อมหมดที่นี่ปลูกผลไม้ที่กำไรดีที่สุดกับข้าวรัฐบาลนกจะไม่เสียเงินนะยังได้เงินอีกนะเพราะผลไม้ได้เงินราคาสูงขึ้นเกษตรกรรวยขึ้นการจับจ่ายในสังคมมากขึ้นสร้างสนับสนุนธุรกิจจิ๋วเล็กกลางรวมทั้งใหญ่ไปหมดเพราะมันกำลังซื้อเนี่ยมีเงินนะไม่จะไปปลูกของที่ขาดทุนสำหรับข้อเสนอของคุณธนินทร์นะครับต่อการฟื้นฟูประเทศตามจดหมายที่ต่อไปถึงนายกรัฐมนตรีก็มีเรื่องของน้ำมันบนดินภายใต้โครงการเกษตรผสมผสาน 4.0 โดยจะทำโครงการต้นแบบแนวคิด3ประโยชน์4ประสานที่ CP ได้ทำจริงมีประสบการณ์มาแล้วทั้งนี้นะครับก็ได้ระบุในจดหมายว่าจะเลือก 2-3 จังหวัดของไทยนำร่องทำเป็นต้นแบบเพื่อยกระดับเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้นอย่างยั่งยืนทำอย่างนี้เอานาข้าวเพราะเราต้องลดพื้นที่ข้าวให้ลดพื้นที่ข้าวมาปลูกข้าวโพดเกลือเดือนแล้วก็มาสร้างเล้าหมูให้พอดีกับทั้งหมดผิดแล้วทำเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงหมู 300,000 ตัวแล้วก็มีโรงฆ่าหมูวันละ 1,000 ตัวโรงชำแหละและโรงแปรสภาพพวกนี้เป็นของเกษตรกรหมดเลยเราเช่าของเกษตรกรมาบริหารขาดทุนเป็นของ CP เกษตรกรกำไรแน่นอนนั้นเขาก็จะมีเป็นผู้ถือหุ้นแล้วเขาก็มีเวลาเหลือก็ไปปลูกผลไม้สมบัติไปปลูกทุเรียนทั้ง10ต้นต้นหนึ่งปีได้รายได้ 50,000 อย่างน้อย 30,000 นะหรือไปปลูกผักปลอดภัยนะแล้วเราก็ไปรวบรวมแพ็คที่นั่นเลยขึ้นเชลมาถึงไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วสำคัญก็คือปลอดภัยแล้วก็ขายให้กับโรงงาน CP ขายให้กับโรงงาน CP แรงขายให้กับCP Fed Martin ขายให้เป็นตลาดสดทำให้เขามีรายได้มากกว่าแรงงานขั้นต่ำนะวันนี้เรามีตัวเลขผมจำไม่ได้แล้วเราจะลงมีตัวเลขต้องให้เขาเหนือกว่าเยอะขณะที่น้ำนะครับก็เป็นเรื่องหลักของการทำเกษตรกรรมประเทศไทยมีฝนตกปีละจำนวนมากมีน้ำท่วมน้ำแล้งตลอดเวลาแต่กลับปล่อยน้ำให้ 60% ไหลลงสู่ทะเลไหลเป็นน้ำใต้ดินอีกจำนวนมากในที่สุดก็จะไหลลงสู่ทะเลเช่นกันหากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจังก็จะช่วยเกษตรกรได้มากและสามารถเลือกปลูกพืชมูลค่าสูงที่ต้องใช้น้ำในปริมาณมากได้จะทำให้เกษตรกรนะครับชาวบ้านมีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็หลากหลายมากขึ้นทั้งทำเกษตรผสมผสานได้แล้วก็ยังขยายไปเรื่องของปศุสัตว์และการท่องเที่ยวได้อีกด้วยครับเมืองไทยเนี่ยเรารู้หมดแล้วนะที่ไหนเวลาน้ำมากก็ท่วมรู้หมดใช่ไหมรู้นะไอ้ที่น้ำท่วมทุกปีอ่ะท่วมบ่อยนะคือแสดงมันต่ำที่ดุ้มทั้งหมดมีอยู่กี่แสนไร่เป็นล้านไร่ก็ได้ทำเป็นบึงเลยปล่อยให้น้ำเนี่ยมันทะลักเข้าไปเก็บเป็นบึงใหญ่ถ้าบึงใหญ่แล้วหนึ่งรอบทำดีสอดได้มันฟังเข้าใจไหมรอบบึงนะเหมือนกับไปทันแลเลยแหละสองเลี้ยงปลาได้ปลามองได้นะ
สามขายน้ำได้แล้วขายน้ำเนี่ยคุ้มคนซื้อก็คุ้มคนขายน้ำก็คุ้มแล้วก็เอาที่ดินทั้งหมดเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนขายน้ำแล้วคนมาเลี้ยงปลาเก็บเงินอีกนะฮะเข้าใจไหมแล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวเกิดขึ้นอีกทำให้อากาศแถวนั้นดีขึ้นอีกน้ำก็ไม่ท่วมน้ำก็ไม่ไหลทิ้งทันแลอย่างนี้ดร.ยุทธจะรู้ว่าเราเนี่ยฝนตกเนี่ย1ใน2 3ใน2หลายทิ้งไปหมดเราเพียงใช้1ใน3เท่านั้นนะที่บอกว่าเราแรงๆๆเพราะเราไม่ได้เก็บแต่เราจะไปอาศัยอ่างเก็บน้ำพวกอนุรักษ์ก็หาว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมพวกคุณต้องไปช่วยบอกว่าสิ่งแวดล้อมบางทีเราต้นสักหายไป 30,000 ต้นเราปลูกแสนต้นก็ได้ถ้าตรงนี้มันจำเป็นต้องไปอ่างเก็บน้ำอันนี้หายไป30,000ต้นรัฐบาลต้องกล้าออกมาพูดแล้วผมจะปลูกให้แสนต้นหายไปไหนทั้งหมดนี้นะครับก็คือสิ่งที่คุณธนินทร์ เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์อยากให้โลกรู้และรัฐบาลทำเพื่อพลิกฟื้นประเทศไทยในวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ครับแต่สิ่งต่างๆที่คุณธนินทร์เสนอนะครับจะถูกนำไปใช้หรือว่าสร้างให้เกิดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมแค่ไหนต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลในการตัดสินใจบริหารจัดการและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศไทยรายการของเราในวันนี้นะครับจะขอลาคุณผู้ฟังด้วยเสียงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ได้ตอบรับและขอบคุณนักธุรกิจและผู้อาวุโสของประเทศที่ช่วยกันเข้ามาสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเพื่อพาประเทศไทยให้พ้นจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้ครับการที่ผมไปพบสมาคมภาคธุรกิจต่างๆด้วยตัวเองนั้นโดยขอให้ทุกท่านได้เล่าความเดือดร้อนรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆให้ผมทราบเพราะผมต้องการรับฟังโดยตรงเพื่อเข้าใจความเดือดร้อนที่แท้จริงที่เกิดขึ้นโดยเป้าหมายของผมก็คือหาวิธีแก้ปัญหาตรงหน้าที่จะสามารถทำได้ทันทีเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นก่อนซึ่งผมก็ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากสมาคมต่างๆการไปพบสมาคมภาคธุรกิจยังทำให้ผมได้รับกำลังใจกลับมาด้วยเมื่อผมได้เห็นว่ามีผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากมายที่เชี่ยวชาญและรู้ชัดว่าจะต้องทำอย่างไรกับภาคธุรกิจของตัวเองแต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือเขาเหล่านั้นมีความรักความห่วงใยประเทศเขาไม่เพียงขอความช่วยเหลือให้กับภาคธุรกิจของตัวเองแต่เขายังแนะนำเสนอสิ่งที่จะดีสำหรับประเทศชาติด้วยสุดท้ายนี้ผมอยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งว่าการเดินทางไปพบปะสมาคมภาคธุรกิจต่างๆทำให้ผมได้พบกับบุคคลที่น่าประทับใจหลายท่านซึ่งผมขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่เป็นส่วนสำคัญของทีมประเทศไทยของเราสิ่งที่ผมอยากจะขอบคุณเป็นพิเศษก็คือการที่ท่านทั้งหลายไม่เพียงมีความห่วงใยในภาคธุรกิจของตัวเองแต่ทุกท่านยังมีความห่วงใยต่อประเทศชาติด้วยนี่คือหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยของเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งต่อไปขอบคุณครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของคุณธนินทร์ เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ thaipublica.org ในชื่อบทความว่าสิ่งที่ธนินทร์ เจรวนนท์อยากให้โลกรู้รัฐบาลทำและเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ thaipublica Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud นี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าขอขอบคุณธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนในรายการวันนี้ผมจิรติขันติพะโลสวัสดีครับ